ัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาได้พูดถึงเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2554ค่ะโดยก็ขอบคุณไปยังบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนให้ผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกค่ะว่าสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่างบประมาณกลางปีที่เกิดขึ้นนี้มาจากการที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายและคาดการว่าตลอดทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายที่ 1.2 แสนล้านบาทซึ่งก็ทำให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างชัดเจนค่ะมาดูการจำแนกเงินงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนะคะโดยรัฐบาลจะจัดงบประมาณไว้ 1 แสนล้านบาท 10% นะคะหรือว่า 84,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเงินคงคลังซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ถึง 1,000 ล้านบาทและจะทำให้การจัดทำงบประมาณของปี2555เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้นส่วนที่เหลืออีก 6,000 ล้านบาทจะนำไปดูแลผู้สูงอายุกับคนพิการประมาณ 900,000 คนส่วนเงินงบประมาณที่เหลืออีกประมาณ 9,900 ล้านบาทรัฐบาลจะนำไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและที่สำคัญนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นปัญหาภัยแล้งแล้วเพราะว่าระดับน้ำในหลายพื้นที่นั้นลดต่ำลงค่ะค่ะสำหรับเรื่องของความโปร่งใสครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกโครงการรวมทั้งโครงการที่ต่ำกว่า10ล้านบาทจะต้องถ่ายรูปโครงการเข้ามาประกอบการพิจารณาเพื่อพิจารณากันตามความเป็นจริงซึ่งในอดีตไม่เคยทำมาก่อนดังนั้นจึงอยากจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2554ในวาระที่2พิจารณากันอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสหากโครงการใดไม่เหมาะสมก็ให้ตัดออกไปรัฐบาลจะนำเงินที่ตัดออกไปเก็บไว้ในเงินคงคลังและอยากจะขอสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้เร่งรัดผ่านงบเพิ่มเติมกลางปีไปให้ได้ค่ะพี่น้องทำไมเขาถึงเร่งรัดรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเตรียมการที่จะยุบสภาหลังจากที่ผ่านงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีแล้วนะคะเพื่อที่จะหนีปัญหาหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นน้องแพรู้ไหมว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเขามีอีกฉายาหนึ่งเกิดขึ้นว่าม็อบมาร์ค7ม็อบค่ะมาร์ค7ม็อบเหรอม็อบอะไรบ้างอ่ะโอ้โหหลายม็อบเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นงบเขื่อนม็อบเขื่อนปากมูลเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่างก็มาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาและรวมถึงเราด้วยสารพัดม็อบเลยเรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นนางกวักเรียกม็อบค่ะค่ะนะแต่ว่าก็รอเองไม่นานหรอกพี่น้องหลังจากผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายไปแล้วนายกรัฐมนตรีอาจจะประกาศยุบสภาก็เป็นได้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เดินหน้าเข้าสู่ความปรองดองเมื่อประเทศชาติสงบแล้วจะยุบสภาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนอีกครั้งนะนายกอ้างเรื่องความปรองดองบอกว่าเมื่อใดที่ประเทศชาติเกิดความสงบแล้วจะยุบสภาเพื่อให้โอกาสประชาชนอีกครั้งแต่ว่าพฤติกรรมที่นายกรัฐมนตรีกำลังทำไม่ได้เป็นการให้โอกาสประชาชนแต่เป็นการขอโอกาสตัวเองผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายก่อนหลังจากนั้นแล้วขอยุบสภาหนีความผิดทั้งปวงพี่น้องไม่ตรงกับคำพูดเลยนะนายกนะหลายๆปัญหา